ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะฮะรายการสำหรับสายหวานทุกคนครับที่จะมีเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันครับแล้ววันนี้นะฮะผมเท็ดดี้ครับแน่นอนเลยมาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆอย่างเมนูมังโก้ดีไลท์ครับชื่อว่ามังโก้ดีไลท์นะฮะแน่นอนครับเราจะต้องมีมะม่วงนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงสุกนะฮะหอมๆแบบนี้หวานๆแบบนี้ใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวโยเกิร์ตลงไปครับวันนี้เราใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับมันจะเข้ากันดีมากๆนะฮะกับตัวมะม่วงถึงแม้ว่าตัวโยเกิร์ตรสธรรมชาติเนี่ยจะมีความหวานนิดๆอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผมบอกเลยว่ากิมมิคของเมนูนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์นะฮะอันนี้จะมีความหวานมีความกลมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นที่หอมด้วยใส่ลงไปเลยครับในโถปั่นนะครับจะมีมะม่วงสุกนะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายนะครับใส่ลงไปเลยครับเรียบร้อยครับปั่นจนตัวมะม่วงของเราเนี่ยฮะละเอียดเนียนครับโอ้โหสุดยอดบอกเลยว่าอันนี้ได้กลิ่นแบบมะม่วงโยเกิร์ตนะฮะแล้วก็จะมีแบบความเป็นแบบหอมช็อกโกแลตนิดหนึ่งนะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเราจะเพิ่มสีสันฮะกลิ่นหอมแล้วก็รสชาตินะครับให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับด้วยตัวนี้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงนะครับเอาละครับหลังจากใส่ตัวน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงลงไปนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยนี่เลยครับลูกชุบนะครับที่เป็นลูกมะม่วงแบบนี้เลยนะฮะมังโก้ดีไลท์ครับน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะจริงๆถ้าอยู่บ้านก็สามารถกรึบได้หมดเลยนะฮะดูเนื้อเนียนเชียวนะฮะหอมมะม่วงครับรสชาติความเป็นมะม่วงเต็มๆเลยนะเพราะว่าตอนเราตักเข้าไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นแล้วก็รสชาติจากตัวน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงก่อนแนะนำเลยครับอร่อยจริงฮะใครที่ชื่นชอบมะม่วงอยู่แล้วนะฮะห้ามพลาดเลยกับเมนู Mango Delight ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสเค้กสับปะรดไต้หวันขนมเค้กที่มีคนนิยมรับประทานกันมากเพราะว่ากลมกล่อมตั้งแต่ตัวเค้กจนถึงไส้พอเข้าปากรับประทานเสร็จแล้วมันอร่อยอร่อยและตำรับนี้ก็เป็นตำรับของแท้ต้นตำรับเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตลาดนกเกี่ยวฟาวคอนเป็นส่วนผสมที่สำคัญฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำเค้กสับปะรดไต้หวันใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์ที่เตรียมไว้เศษ1ส่วน3ของพิมพ์วางไส้สับปะรดกวนลงตรงกลางบีบส่วนผสมแป้งทับอีกครั้งจนเต็มพิมพ์นำเข้าอบอุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM
วันนี้เรามีขนมปังแฮมโรลมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในเครื่องตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีส่วนผสมพอให้เข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มตีจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องพักก้อนโดไว้5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก200กรัมทิ้งเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นแล้ววางมะกอกดองแฮมหมูและโรยลูกเกดให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางบนถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นขนมปังแฮมโรลเป็นชิ้นให้สวยงามค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังแฮมโรลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงในช่วงที่อากาศอบอ้าวแบบนี้วันนี้อาจารย์นิสักมีขนมเย็นๆหอมนุ่มละมุนลิ้นมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือบลูเบอร์รี่มิลค์มูสรับรองต้องถูกใจแล้วก็หอมนมมากๆทีเดียวบลูเบอร์รี่มิลค์มูสชื่อมันก็บอกแล้วนะคุณผู้ชมว่ามันจะต้องเป็นมูสที่มีความนุ่มละมุนลิ้นชวนรับประทานและที่สำคัญต้องมีความเป็นมิลค์คือมีความเป็นนมมากๆวันนี้อาจารย์นิสักก็เลยเลือกใช้นี่เลยคุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสตั้งเตานะคุณผู้ชมใส่หม้อตุ๋นอุ่นจนกระทั่งนมมีความร้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะคะพอเราอุ่นนมจนกระทั่งเริ่มมีความร้อนเล็กน้อยเราก็จะใส่เจลาตินลงไปเสร็จแล้วก็คนจนกระทั่งเจลาตินละลายเข้ากับนมนะครับอุ่นต่อจนกระทั่งเจลาตินละลายดีเมื่อมั่นใจว่าเจลาตินละลายหมดคุณผู้ชมเราก็ต้องใส่นี่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาลคอนคนส่วนผสมของครีมเทียมข้นหวานให้เข้ากันนะคุณผู้ชมพอละลายหมดแล้วสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปนั่นก็คือไวท์ช็อกโกแลตละลายเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีและร้อนสิ่งที่ได้คือมีความหอมของนมผสมผสานกับไวท์ช็อกโกแลตเตรียมถ้วยที่คุณผู้ชมคิดว่าจะใช้สำหรับการเสิร์ฟเสร็จแล้วก็ตักสิ่งที่ได้ใส่ลงไปเอาล่ะคุณผู้ชมใส่ไว้แค่นี้พักไว้จนกระทั่งเย็นและนำเข้าตู้เย็นนะคะนำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งมันทรงตัวแล้วเมื่อเรานำออกมาจากตู้เย็นเห็นไหมคุณผู้ชมจะเป็นมูสที่มีความนุ่มละมุนพร้อมรับประทานและก่อนเสิร์ฟคุณผู้ชมหอมเพียงแค่นมอย่างเดียวอาจจะยังไม่ถูกใจคุณผู้ชมเราก็แต่งหน้าด้วยบลูเบอร์รี่กวนนะคะอันนี้คงไม่ต้องแนะนำวิธีทำเพียงแค่เปิดกระป๋องเท่านั้นคุณผู้ชมมันนุ่มมากนะคุณผู้ชมจะต้องแบบใส่ด้วยความทนุถนอมใส่ให้ได้กลมตามขอบของแก้วนะคุณผู้ชมเพิ่มความหวานแหววด้วยดอกอัญชันริมรั้วที่ปลอดภัยปราศจากมลงแมลงนี่เวลายกไปเสิร์ฟก็จะดูน่ารับประทานแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมบลูเบอร์รี่มิลค์
ช่วงหน้าคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วสำหรับคุณผู้ชมขนมเปี๊ยะไส้มะพร้าวอ่อนกับถั่วกวนเราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวมาทำขนมเปี๊ยะกันค่ะรับรองความง่ายแต่รับรองความอร่อยมากกว่าเพราะชื่อขนมเปี๊ยะของเราคือขนมเปี๊ยะไส้มะพร้าวอ่อนถั่วกวนค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเต้าหวยวุ้นดอกไม้ใส่บิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของแก้วใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้ตักครีมชีสลงในภาชนะคนจนส่วนผสมอ่อนตัวเติมโยเกิร์ตและนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันตามด้วยส่วนผสมวุ้นที่เตรียมไว้คนผสมอีกครั้งจนเข้ากันดีตักส่วนผสมวุ้นเต้าหวยลงในแก้วที่มีบิสกิตรองไว้ประมาณ3/4ของแก้วพักจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเจลาตินชนิดผงน้ำตาลทรายน้ำนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดจากนั้นปิดไฟพักไว้ให้อุ่นหยอดส่วนผสมวุ้นที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทินำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ใส่สีผสมอาหารสีเหลืองและส่วนที่2ใส่สีผสมอาหารสีเขียวและนำส่วนผสมวุ้นที่ได้แช่ในน้ำอุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการฉีดวุ้นกะทิลงในพิมพ์ส่วนผสมวุ้นกะทิควรแช่ไว้ในน้ำอุ่นระหว่างรอฉีดเพื่อให้ส่วนผสมวุ้นกะทิเซตตัวได้ช้าฉีดวุ้นกะทิลงในพิมพ์วุ้นที่เตรียมไว้ให้เป็นรูปดอกไม้จากนั้นนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์แล้ววางลงบนวุ้นเต้าหวยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยวุ้นดอกไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Garniture Taste วันนี้เรามีเมนูอร่อยสดชื่นคลายร้อนมาฝากค่ะกับเมนูไอศกรีมสตรอเบอรี่ใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นการ์นิเจอร์เทสและเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ให้เย็นสนิทนำส่วนผสมที่พักไว้ใส่ลงในเครื่องทำไอศกรีมตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่เปิดเครื่องแล้วทำไอศกรีมตีส่วนผสมประมาณ30นาทีจนส่วนผสมข้นแล้วปิดเครื่องนำเข้าช่องแช่แข็งนานประมาณ2ชั่วโมงจนไอศกรีมทรงตัวตักไอศกรีมสตรอเบอรี่ลงในภาชนะบีบสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสตกแต่งด้วยเชอร์รี่และใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวมาทำขนมเปี๊ยะกันค่ะรับรองความง่ายแต่รับรองความอร่อยมากกว่าเพราะชื่อขนมเปี๊ยะของเราคือขนมเปี๊ยะไส้มะพร้าวอ่อนถั่วกวนค่ะในหม้อนึ่งเนี่ยนะคะของเราเนี่ยจะมีนี่ค่ะถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองนานาตัดซองจากนั้นแช่เขาในน้ำร้อนจากนั้นล้างถั่วให้สะอาดแล้วก็เอาถั่วไปต้ มใช้เวลาต้มนานไหมแม่มี่แป๊บเดียวพอเราต้มใช่ไหมเราจะทำให้ถั่วเขาเปื่อยง่ายฉันก็แค่ขอบหม้อนะเริ่มเดือดอย่างนี้จบไปเลยแล้วก็ยกถั่วขึ้นมาเอาถั่วมานึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าหม้อนึ่งสำคัญมากๆต้องเป็นหม้อที่กระจายความร้อนดีวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อหุงต้มวิตจอมพร้อมชั้นนึ่งขนาด26 ซม.ตราหัวมะลายสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ถั่วก็คือกะทิ
วันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหอมอร่อยมากไส้ถั่วกวนเนี่ยนะคะจะต้องมีความมันมันวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะใช้น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะแล้วค่อยใส่ในส่วนสุดท้ายนะใช่โอเคเราเปิดฝาแล้วนะร้อนๆเสร็จแล้วเราก็เอาทั้งหมดนี้นะคะร้อนๆ นะเทลงไปเราได้กลิ่นเนยหอมๆอ่ะใช่เพราะเนยอ่ะกลิ่นถั่วที่หอมมากเวลาบดให้เนียนใช่ไหมเวลากินไส้แล้วมันไส้จะเนียนได้แล้วนะเอาถั่วของเราที่ปั่นแล้วใส่ลงไปมะพร้าวอ่อนนะใส่เข้าไปเลยหลังจากไส้ของเราเย็นสนิทอาจารย์เมย์แนะนำให้พักข้ามคืนแล้วถึงเอามาใช้เราจะเอามาห่อไข่เค็มเลือกใช้ไข่แดงเค็มตรา KCF แบบนี้ค่ะบรรจุแพ็คสุญญากาศอย่างดีสะอาดปลอดภัยแน่นอนจ้าจากนั้นนะคะเราเอาไข่เค็มของเราวางจากนั้นเอาเปี๊ยะใส่นะคะน้ำหนักรวมกันต้องได้50กรัมพอดีเป๊ะเลยอ่ะเก่งจังเลยนานาใช้แค่ครึ่งฟองก็หูไข่เขาใหญ่มากบีบเขาแบบนี้นะคะพอพูดถึงแป้งเปี๊ยะเนี่ยส่วนผสมหลักส่วนผสมแรกของเราก็คือแป้งอเนกประสงค์ค่ะตรากบน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะคนส่วนผสมด้วยพายางก่อนรอบนึงเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะลงไปคนส่วนผสมตามด้วยอัมพวากะทิแท้100% ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ต้องกังวลว่าเขาจะแฉะไปอาจารย์เมย์บอกว่าเห็นแบบนี้แป๊บเดียวเองจะพอดีเลยส่วนที่สองนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์เมย์เป็นคนดูแลก็คือแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะสังเกตง่ายๆมีรูปบัวแล้วก็แถบสีเหลืองแบบนี้นะคะใส่ลงไปนวดถึงน้ำตาลหายนะโอ้โหเรามีแป้งทั้งหมด2ส่วนส่วนนี้คือส่วนที่อาจารย์เมย์ทำเมื่อสักครู่ที่ใส่เนยขาวกับแป้งบัวส่วนอันนี้นานาทำตอนแรกที่เป็นกะทิน้ำมันพืชแล้วก็แป้งสาลีเอกประสงค์เดี๋ยวเราจะแบ่งส่วนผสมของเราทั้ง2 อย่างจำนวนชิ้นเท่าๆกันใช่โอเคอ่ะ20อันนี้เปลือกนอกตัวนี้จะเหนียวแต่ของนานาเขาจะเป็นไอออยโดออยโดเขาจะมีแค่น้ำมันกับแป้งน้ำมันหรือเนยขาวกับแป้งเอาส่วนที่หนึ่งที่เป็นวอเตอร์โดห่อออยโดสังเกตไหมเขาข้างในเขาจะมีสองสีเสร็จแล้วเจอกันอยู่ตรงกลางพับอันที่ลอยต่ออยู่ข้างๆนะเสร็จแล้วนะหัวท้ายชนกันโอ้ my god โอเคโอ้โหกระท้ายชนกันกดลงไปนี่นะก่อนที่จะนำเข้าเตาอบเราก็ต้องทาไข่ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF เลือกใช้เฉพาะไข่แดงไข่ดีมากสดมาก
ไข่แดงของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเราใส่กะทิด้วยนานาเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100%เราชอบขอเราทำเอาไม้ปลายแหลมจิ้มนะคะเพื่อให้เขาระบายความร้อนออกมาได้แล้วเปี๊ยะเราจะไม่เปรี้ยวอบแล้วไฟ180-15 นาทีไปโอเคอันนี้จัดเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูทำเป็นเล่นไปอาจารย์เมเนี่ยดูสิเขาเป็นชั้นจริงๆด้วยอ่ะใช่สำหรับเรานะมันคุ้มค่าเหนื่อยกับการที่มานั่งสลับชั้นเปี๊ยะเพราะว่าเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วแป้งมันเหมือนมันละลายอ่ะแล้วก็ตัวไส้ถั่วก็นุ่มแล้วก็หอมแต่ไม่ได้หวานจัดเรียกได้ว่าทานแล้วมันพอดีมากๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปทำทานกันดูนะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา3:20 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเอาละครับเมนูไข่มุกบลูเบอร์รี่นะครับแม่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยครับสายไข่มุกนะฮะต้องลองทำง่ายจริงๆผสมกับแค่บลูเบอร์รี่กวนนะฮะแล้วก็นมข้นจืดตำรับนี้เอาใจลูกหลานจริงๆนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวรอยกระทะร้อนกระจายหน่อยไปเดี๋ยวแย่งโอ้ไฟลุกเลยเหรอคะลุกปัดสียกไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่ข้างในอ่ะไส้ล้วนๆแป้งข้างนอกมีนิดเดียวเองเค็มๆหน่อยแต่กินพลอ